เรียกได้ว่าญี่ปุ่นกำลังเดินเครื่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มสูบแล้วหลังจากล่าช้ากว่ามหาอำนาจหลายชาติล่าสุดมีรายงานว่ารัฐบาลสามารถฉีดให้แก่พลเมืองได้วันละมากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวโดยญี่ปุ่นเริ่มรุดหน้าฉีดอย่างรวดเร็วหลังจากที่กองกำลังป้องกันตนเองเริ่มตั้งศูนย์ฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปในกรุงโตเกียวและโอซาก้าเมื่อ24พฤษภาคม2564เมื่อรวมยอดจากศูนย์อื่นๆทั่วประเทศจนถึง9มิถุนายนพบว่าญี่ปุ่นฉีดไปแล้ว 22,609,451 เข็มโดยมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 19,812,163 คนและได้รับวัคซีนครบ2เข็ม 2,797,288 คนจากประชากรทั้งหมด 162,615,244 คนขณะที่รัฐบาลได้เริ่มเปิดช่องทางฉีดวัคซีนให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยที่มีพนักงานหรือนักศึกษามากกว่า 1,000 คนวันที่21มิถุนายนนี้แต่บริษัทหรือสถานศึกษาจะต้องจัดหาสถานที่และแพทย์พยาบาลเองโดยรัฐบาลจะมอบวัคซีนโมเดอร์นาตู้แช่แข็งและอุปกรณ์ต่างๆให้ด้านกรุงโตเกียวก็เปิดตลาดซึกิจิเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้แก่ตำรวจหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยให้ได้ 110,000 คนก่อนที่อดีตตลาดปลาแห่งนี้จะถูกทำเป็นศูนย์คมนาคมโตเกียวโอลิมปิกซึ่งยอดฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นก็ทำให้โยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีคาดว่าพลเมืองที่สมัครใจฉีดจะได้รับวัคซีนทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ทางนี้มีรายงานว่าผู้นำญี่ปุ่นต้องการเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อรองรับงานโตเกียวโอลิมปิกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้และหวังสร้างผลงานต่อยอดการเลือกตั้งทั่วไปราวปลายเดือนตุลาคมแต่ทว่าญี่ปุ่นก็กำลังเจออีกปัญหาเมื่อมีผลสำรวจพบวัยรุ่นอายุ10ถึง20ปีบางส่วนลังเลและปฏิเสธที่จะเข้ารับวัคซีนโดยอ้างความกังวลผลข้างเคียงไม่อยากเสี่ยงระยะยาวถึงแม้ติดเชื้อไวรัสก็มีอาการน้อยและยุ่งกับการหางานทำบางก็บอกต้องการวัคซีนทางเลือกอื่นๆจาก2ยี่ห้อที่ฉีดคือ Pfizer BioNTech และ Moderna ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่ 2,224 คนรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่764,784 คนและเสียชีวิต 13,837 ราย